ด้วยเนาะหน่อยกินครับส่วนนี้ได้เลยครับก็ตรงนี้เป็นส่วนกลางลวกมาโอ้ไม่เป็นไรหรอกข้าวขวางเนี่ยอย่างนี้นะจื๊บจื๊บจื๊บโอเคอาจจะได้น้อยไปหน่อยคนติดใจในฝีมืออยู่นี่อ่ะลูกอ่ะชิมอันนี้เหยื่อครับชิมโชว์นั่นเหยื่อเดี๋ยวให้นี่พี่โยเลยมั้ยพี่โจชิมโชว์ให้มันตบตอมกันวาซาบิหรือลูกอร่อยอร่อยจริงเยอะเยอะมันไม่เผ็ดหรอกลูกจุ่มให้มันติดวาซาบิเลยพังไปไหนแล้วจากไปวัดเป็นไงเผ็ดไหมชอบวาซาบิเลยทำไมไม่กินกับซีฟู้ดบ้างซีฟู้ดอย่างเดียวซีฟู้ดอย่างเดียวพอแล้วพอแล้วถ้าลุงเอ็นชายกินนี่หนึ่งชิ้นเนี่ยให้นั่งติดก้างครับติดก้างไปเหยื่อไปเหยื่อไปครับใคร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 ไอ้ก้อนหินตรงนี้ไอ้ก้อนหินหอยเป็นผู้อีกแล้วมาพี่โจคนไหนยังไม่ได้กินวาซาบวาซาบมาจัดหน่อยเร็วประดิษฐ์ไม่ได้เอามาก็ยังนี่กำลังแร่อยู่นะไปชิมตะกินคุณวิเชียนที่ตัวนุ่มเหมือนกินเลยมันกินไหนนั่นน่ะกองกองอ๋อขึ้นครับขึ้นอ่ะวาซาบิไหมวาซาบผมว่าเติมตรงนี้เลยดีกว่าเติมนี้ปึ๊บนั่นแหละแค่นั้นแหละพอจุ่มเขย่าให้มันตรงคนนั้นเลยผมเนี่ยอาจจะมีก้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคนไหนไม่ได้ชิมไหมกล้าไหมชิมแล้วไงวะเนื้อนุ่มมากครับเนื้อหวานหวานนะครับนี่วันนี้พี่โจผมอยากให้พี่โจกินอ่ะกินเลยกินเลยกินสิค่ะพี่โจเป็นคนไม่ชอบกินปลาดิบอยู่แล้วอันนี้คือปลาดิบมันเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาหน้าวาดปลาหน้าวาดซาซิมิปลาหน้าวาดนะฮะอันนี้จัดทำโดยลืมอีกเชฟเต้ยครับเต้ยเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งลูกเรือเป็นทั้งคนล่าปลาเป็นทั้งกัปตันนะฮะเป็นทั้งคนแล่ปลานะแล่ปลาสุดยอดเลยสีสันครับกินทำไมเยอะจังก็จริงนั่นแหละไปอัพลุยกินปลาฉลาดด้วยมึงเออบอกไม่ชอบปลาสวีแต่ว่าโอ้ยอดเนื้อท้องบางมากมันรสชาติมันไม่เหมือนปลาโขลกเนาะแต่ว่ามันหวานนะมันหวานกว่าหวานทำเยื่อครับขอล้างเขียงเลยเรากินได้ตัวหนึ่งเรากินได้ไม่กี่คำใส่แต่นี้ไม่ได้ทำเพราะเราแร่ไม่เป็นเอาไปลองกินฮะลองเหยื่อจะทำเหยื่อใหญ่ไปมั้งครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชนาครับ